แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาคกความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีชุดที่2นะครับแนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาคกความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีในชุดที่2โดยผมพ่อหนุ่มนะครับข้อ16ข้าราชการที่มีหน้าที่จัดซื้อหรือรักษาในทรัพย์สินราชการใดๆแล้วเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนจะต้องโทษอย่างไรบ้างกไก่จำคุก 5-20 ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาทขอไข่จำคุก 1-10 ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคอควายจำคุก 10-20 ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่500,000 ถึง 1,000,000 บาทงองูจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกไก่นะครับจำคุก 5-20 ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาทนะครับโดยอธิบายได้ดังนี้นะครับประมวลอาญาพ.ศ. 2499ในมาตรา147ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาทนะครับข้อ17ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นจะต้องโทษอย่างไรบ้างกไก่จำคุก 5-20 ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาทขอไข่จำคุก 1-10 ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคอควายจำคุก 10-20 ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 500,000 ถึง 1,000,000 บาทงองูจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกไก่นะครับจำคุก 5-20 ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาทนะครับโดยอธิบายได้ดังนี้นะครับประมวลอาญาพ.ศ. 2499มาตรา148ระบุชัดเจนว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาทหรือประหารชีวิตนะครับข้อ18ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐเทศบาลสุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้นจะต้องโทษอย่างไรบ้างกไก่จำคุก 5-20 ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาทขอไข่จำคุก 1-10 ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคอควายจำคุก 10-20 ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 500,000 ถึง 100,000 บาทงองูจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกไก่นะครับจำคุก 5-20 ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาทนะครับอธิบายได้ดังนี้นะครับประมวลอาญาพ.ศ. 2499มาตรา151ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานหรือมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐเทศบาลสุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาทนะครับข้อ19ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตจะต้องโทษอย่างไรบ้างกไก่จำคุก 5-20 ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาทขอไข่จ
จำคุก 1-10 ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคอควายจำคุก 10-20 ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทงองูจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับจำคุก 1-10 ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับโดยอธิบายได้ดังนี้นะครับประมวลอาญาพ.ศ. 2499ในมาตรา157ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับข้อ20ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการกระทำโดยประการใดๆอันมิชอบด้วยหน้าที่ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับนั้นจะต้องโทษอย่างไรบ้างก็ไก่จำคุก 5-20 ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาทขอไข่จำคุก 1-10 ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอควายจำคุก 10-20 ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทงองูจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเฉลยนะครับข้อนี้ตอบงองูนะครับจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับโดยอธิบายได้ดังนี้นะครับประมวลอาญาพ.ศ. 2499ในมาตรา164ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการกระทำโดยประการใดๆอันมิชอบด้วยหน้าที่ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับนั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับข้อ21กรณีการละเมิดอันเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งการละเมิดนั้นกไก่สำนักนายกรัฐมนตรีขอไข่กระทรวงมหาดไทยคอควายกระทรวงการคลังงองูสำนักงานข้าราชการพลเรือนเฉลยนะครับข้อนี้ตอบคอควายนะครับกระทรวงการคลังนะครับโดยอธิบายได้ดังนี้นะครับตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539ในมาตรา5วรรค2ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรค1นะครับข้อ22เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัวเมื่อความผิดนั้นเกิดขึ้นในลักษณะใดกไก่เป็นความผิดจากการปฏิบัติหน้าที่นอกเวลางานขอไข่เป็นความผิดจากการปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือคำสั่งคอควายเป็นความผิดนอกเหนือการปฏิบัติหน้าที่งองูเป็นความผิดที่เกิดจากการจงใจกระทำความผิดเฉลยนะครับข้อนี้ตอบคอควายนะครับเป็นความผิดนอกเหนือการปฏิบัติหน้าที่นะครับโดยอธิบายได้ดังนี้นะครับตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539ในมาตรา6ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่มิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในการนั้นเป็นการเฉพาะตัวในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงแต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้นะครับข้อ23ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐมีสิทธิ์จะเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้หรือไม่กไก่สามารถเรียกได้ในทุกกรณีขอไข่สามารถเรียกได้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐนั้นกระทำการด้วยความจงใจขอควายสามารถเรียกได้ในกรณีที่มีอัตราความเสียหายรุนแรงงองูเจ้าหน้าที่ไม่ต้องร่วมรับผิดในทุกกรณีเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับสามารถเรียกได้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐนั้นกระทำการด้วยความจงใจนะครับอธิบายได้ดังนี้นะครับตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539ในมาตรา6ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่
ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิ์เรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจูงใจหรือประมาทเลื่อๆอย่างร้ายแรงนะครับข้อ24ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายสิทธิที่จะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีกำหนดอายุความเท่าไหร่กอไก่90วันขอไข่6เดือนขอควาย1ปีงองู2ปีเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอควายนะครับ1ปีนะครับอธิบายได้ดังนี้นะครับตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539ในมาตรา9ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายสิทธิที่จะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีกำหนดอายุความ1ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหายนะครับข้อ25สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐให้มีกำหนดอายุความเท่าไหร่กอไก่90วันขอไข่6เดือนขอควาย1ปีงองู2ปีเฉลยนะครับข้อนี้ตอบงองูนะครับ2ปีนะครับอธิบายได้ดังนี้นะครับตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539ในมาตรา10วรรค2ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทั้ง2ประการตามวรรค1ให้มีกำหนดอายุความ2ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนและในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดแต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดให้สิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นมีกำหนดอายุความ1ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังนะครับข้อ26ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานจริยธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมพ.ศ. 2562กอไก่กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องขอไข่มุ่งผลสำลิดของงานขอควายดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีงองูประหยัดมัธยัสถ์อดทนเฉลยนะครับข้อนี้ตอบงองูนะครับประหยัดมัธยัสถ์อดทนนะครับอธิบายได้ดังนี้นะครับตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. 2562ในมาตรา5ระบุไว้อย่างชัดเจนว่ามาตรฐานทางจริยธรรมคือหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องประกอบด้วยวงเล็บ1ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวงเล็บ2ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่วงเล็บ3กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมวงเล็บ4คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะวงเล็บ5มุ่งผลสำลิดของงานวงเล็บ6ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติและวงเล็บ7ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการนะครับข้อ27สำหรับข้าราชการการเมืององค์กรใดจะเป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรมกอไก่รัฐสภาขอไข่คณะรัฐมนตรีกอควายสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีงองูคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับคณะรัฐมนตรีนะครับอธิบายได้ดังนี้นะครับตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. 2562ในมาตรา6ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบให้องค์กรต่อไปนี้เป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรมวงเล็บ1คณะรัฐมนตรีสำหรับข้าราชการการเมืองวงเล็บ2สภากลาโหมสำหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหมวงเล็บ3สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจและวงเล็บ4คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนสำหรับผู้บริหารเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนนะครับข้อ28
ประธานคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมกมจ.คือใครกไก่ประธานรัฐสภาขอไข่นายกรัฐมนตรีคอควายรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองงงูประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับอธิบายได้ดังนี้นะครับตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. 2562ในมาตรา8ระบุไว้อย่างชัดเจนว่ากำหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่ากมจ.ประกอบด้วยวงเล็บ1นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการวงเล็บ2ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการวงเล็บ3กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน5คนได้แก่ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการข้าราชการตำรวจคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและสภากลาโหมอย่างละ1คนนะครับและวงเล็บ4กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่เกิน5คนเป็นกรรมการโดยให้เลขาธิการกพ.เป็นกรรมการและเลขานุการและให้เลขาธิการกพ.แต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานกพ.เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจำเป็นนะครับข้อ29คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมหรือว่ากมจ.มีหน้าที่และอำนาจในการเสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อข้อใดกไก่รัฐสภาขอไข่สภาผู้แทนราษฎรคอควายคณะรัฐมนตรีงงูศาลปกครองเฉลยนะครับข้อนี้ตอบคอควายนะครับคณะรัฐมนตรีนะครับโดยอธิบายได้ดังนี้นะครับตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. 2562ในมาตรา13ระบุไว้อย่างชัดเจนว่ากมจ.มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้วงเล็บ1เสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรีวงเล็บ2กำหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อนการดำเนินกระบวนการรักษาจริยธรรมรวมทั้งกลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลองค์กรตามมาตรา6วรรค2หรือผู้บังคับบัญชานำไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมวงเล็บ3กำหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมรวมทั้งเสนอแนะมาตรการในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมแก่หน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรีวงเล็บ4กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมโดยอย่างน้อยต้องให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและให้มีการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นวงเล็บ5ตรวจสอบรายงานประจำปีของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา19วงเล็บ3และรายงานสรุปผลการดำเนินงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ1ครั้งวงเล็บ6ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้และวงเล็บ7ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายการประเมินผลตามวงเล็บ4ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กมจ.กำหนดโดยอาจจัดให้มีองค์กรภายนอกเข้าร่วมการประเมินผลด้วยก็ได้นะครับข้อ30ข้อใดไม่ใช่หลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐกไก่รักษาภาพลักษณ์ของราชการขอไข่มีจิตสำนึกที่ดีคอควายไม่เลือกปฏิบัติงงูสำนึกรักบ้านเกิดและสิ่งแวดล้อมเฉลยนะครับข้อนี้ตอบงงูนะครับสำนึกรักบ้านเกิดและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยอธิบายได้ดังนี้นะครับตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. 2562ในมาตรา5ระบุได้อย่างชัดเจนว่ามาตรฐานทางจริยธรรมคือหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องประกอบด้วยวงเล็บ1
ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวงเล็บ2ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่วงเล็บ3กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมวงเล็บ4คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะวงเล็บ5มุ่งผลสำเร็จของงานวงเล็บ6ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติวงเล็บ7ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการโดยมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรค1ให้ใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือสำหรับการปฏิบัติงานการตัดสินความถูกผิดการปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำตลอดจนการดำรงตนในการกระทำความดีและการละเว้นความชั่วนะครับ